ในวันนี้นะคะเป็นพังจะพาทุกคนไปวาดแบ็คกราวด์แบบน่ารักสุดๆกันไปเลยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยจัดเลยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช anel ของแพมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันที่พิเศษมากตบโตบโตเพราะว่าค่ะจะพาไปวาดตัวแบ็กกราวด์นะคะซึ่งใช้สีแบบน่ารักมากอันนี้การันตีเลยนะคะแล้วก็วาดง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Procreate นะคะใครพร้อมแล้วเตรียม iPad แล้วก็ไปวาดกันเลยจ้าวันนี้แพนจะเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะคะซึ่งในการทำแบ็กกราวด์นี้นะคะก็จะวาดเพื่อไปใช้ในตัวของ Facebook ค่ะส่วนถ้าใครจะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอาจจะขึ้นแบบโครงร่างค่ะเป็นภาพนะคะบนตัวแคนวาสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะคะสำหรับตัวแบ็คกราวด์ในวันนี้ค่ะจะเป็นธีมแบบท้องฟ้านะคะอวกาศดวงดาวก้อนเมฆค่ะเพื่อนๆก็สามารถร่างภาพได้ตามชอบเลยนะคะแพนก็จะมีการตกแต่งวาดกระต่ายน้องปุยปุยไว้ด้วยเพื่อทำให้ภาพมันดูตะมุตะมิน่ารักมากยิ่งขึ้นค่ะตอนที่เป็นมัมล่างนะคะก็ใช้บัตรดินสอเลยนะใครจะใช้เป็นบัตรแบบไหนก็ได้นะคะจริงๆแล้วก็เลือกบัตรดินสอที่คุณถนัดได้เลยค่ะด้านล่างนี้ตั้งใจว่าจะวาดเป็นริ้วๆนะคะที่เป็นเหมือนกับสายรุ้งค่ะบางตำแหน่งนะคะก็สามารถใช้เครื่องมือ selection ค่ะเพื่อปรับขยับตำแหน่งนะคะให้ภาพมันดูสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงกลางจะไม่ได้วาดภาพอะไรนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะใส่ข้อความหรือว่าใส่อะไรเพิ่มทีหลังค่ะแบ็คกราวด์ที่วาดนะคะเน้นว่าเป็นแบ็คกราวด์ที่มันดูเรียบๆนะคะไม่ฉูดฉาดจนเกินไปมีตำแหน่งให้เราสามารถวาดของหรือว่าเติมรายละเอียดอื่นๆเพิ่มไปด้วยแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านมุมล่างตรงนี้ค่ะก็จะวาดเป็นในส่วนของป้ายนะคะก็จะเขียนเป็นชื่อคอร์สชื่อว่า Procreate Expert ค่ะหลังจากที่นะคะมาร์คตำแหน่งได้หมดแล้วว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนอะค่ะแพนก็จะเข้าไปปรับบัตรนิดนึงอะค่ะให้ตัวบัตรที่ใช้อะค่ะมีความไม่เท่ากันนะคือเรียกว่ามีความเป็นยึกยักนะคะซึ่งบัตรตรงนี้เรียกว่าเป็นบัตรคลาวค่ะข้อดีของบัตรคลาวที่เป็นทำใช้ก็คือตัวบัตรมันจะมีความไม่เท่ากันนะคะแล้วเวลาที่เราขีดเส้นสั่นยังไงเนี่ยมันก็ยังดูสวยอยู่นะคะก็เลือกตัดเส้นบริเวณส่วนต่างๆแล้วก็ลงสีเป็นสีเดียวกันได้เลยนะคะในภาพแบ็คกราวด์อันนี้ค่ะก็จะเป็นการวาดร่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลงสีในแต่ละส่วนค่ะในช่วงที่วาดนะคะอาจจะมีบางตำแหน่งที่เรายังรู้สึกว่ามันต้องปรับอะค่ะก็สามารถปรับขยับได้เต็มที่เลยนะคะตรงสีแบบดาวตัวนี้นะเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็เราก็ไปเลือกลงบริเวณต่างๆค่ะก้อนเมฆแผ่นก็เลือกให้เป็นสีขาวนะคะในส่วนของสีเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะบางคนอาจจะมีโทนสีที่ใช้ประจำก็ใช้โทนสีนั้นเลยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าใช้โทนสีแบบไหนถึงจะเหมาะกับภาพวาด นะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในพวก Pinterest หรือว่าใน Google หรือว่าในเว็บต่างๆที่เขามีสอนหรือว่ามีแจกโค้ดสีอะค่ะก็จะช่วยทำให้งานดีไซน์ของเราง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับแถบล่างตรงนี้นะคะตั้งใจว่าจะให้มันเป็นเหมือนกับสายรุ้งเป็นริ้วๆอะค่ะก็จะเลือกลงสีเป็นสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะเป็นภาพแนวโทนสีพาสเทลค่ะตอนที่วาดในแต่ละชั้นของสีนะคะแพนจะใช้วิธีเพิ่มเลเยอร์ให้เป็น1สี1เลเยอร์นะคะจะได้ง่ายต่อการแก้ไขด้วยค่ะมาถึงตอนลงสีพื้นนะคะก็ลองเทสีนะว่าได้สีไหนนะคะอาจจะลองปรับออนปรับเข้มดูนะคะแล้วก็ดูว่าสีไหนจะเข้ากับภาพมากที่สุดค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นภาพแบ็คกราวด์นะคะก็เลยจะไม่ได้ใช้สีเข้มมากก็จะคลุมโทนนะคะให้เป็นแนวแบบสีหวานๆพาสเทลยูนิคอร์นนี่ค่ะในช่วงของใบหน้าของน้องปุยๆอะค่ะแพนก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะทำการตัดเส้นแล้วก็ช่วงหูค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูค่ะ
แล้วก็ลงสีแก้มให้น้องเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะในระหว่างที่วาดอะค่ะก็คอยเช็คนะว่าเราวาดครบหรือเปล่าโดยการเปิดดูเป็นในส่วนของตัวของเลเยอร์ที่เราร่างเส้นอะนะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์มาแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมานะคะอยากจะทำคลิปดีๆให้กับทุกคนตลอดไปเลยนะคะแล้วหน้าตาของน้องดาวเคราะห์อะค่ะตัวนี้ก็จะใช้เป็นสีเดียวกับน้องปุยปุยนะคะบางช่วงแพนก็จะเลือกสีที่มีแล้วบ้างหรือว่าบางครั้งก็จะใช้วิธีดูดสีในแคนวาสก็แล้วแต่ค่ะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงเนาะตกแต่งดาวของเรานะคะโดยการขีดเส้นแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะขีดนะคะก็อาจจะเปิดพวกเลเยอร์ใหม่มาค่ะแล้วก็กดเป็นในส่วนของคลิปปิ้งมาร์กนะคะเวลาแพนทำสีเข้มสีอ่อนนะคะก็จะใช้วิธีดูดสีก่อนแล้วค่อยปรับเข้มอ่อนแล้วค่อยมาแต้มๆ แบบนี้ค่ะมาถึงส่วนที่เป็นป้ายนะคะก็เรียกว่าเลือกสียากเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าสีไหนจะสวยค่ะก็เลือกไปตามใจที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะสำหรับป้ายตรงนี้เลยสำหรับป้ายตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดวาดนะคะอาจจะปรับไปเป็นอย่างเช่นชื่อของเราหรือว่าชื่อสิ่งอะไรก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสเลยของแพนจะเขียนเป็นชื่อคอร์สค่ะชื่อว่า Procreate Expert นะคะสำหรับตัวแพนเนี่ยมีคอร์ส Procreate หลายอันอยู่เหมือนกันนะก็จะมี ProcreateEasy Doodle นะคะเป็นคอร์สสำหรับมือใหม่ทั้งใหม่ในการวาดแล้วก็ใหม่ในการใช้ตัวของแอปด้วยนะคะแล้วก็คอร์สที่2นะคะชื่อว่า Procreate Beginner ค่ะเป็นคอร์สที่เรียกว่าพอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วบ้างแต่ว่าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องโปรแกรมเรียกว่าวาดได้บ้างแหละเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าใช้ตัวแอปไม่ค่อยคล่องก็จะเหมาะกับ Procreate Beginner ค่ะสำหรับตัวแบ็คกราวด์เนี้ยค่ะก็ทำเพื่อใช้ในส่วนการทำโฆษณาใน Facebook ของ Procreate Expert ค่ะซึ่งในคอร์สก็จะมีสอนการลงสีหลากหลายเทคนิคนะคะการเขาเรียกอะไรนะการทำภาพขายต่างๆอะไรค่ะก็เรียกว่าเหมาะกับคนที่อยากต่อยอดในการวาดรูปค่ะในส่วนของดาวนะคะแพนมีการเพิ่มสีเนาะเป็นสีออกอมส้มๆ มากขึ้นนะคะทำให้มันจะมีดาวสีเหลืองด้วยแล้วก็ดาวสีส้มด้วยทำให้ภาพไม่น่าเบื่อจนเกินไปค่ะในบางส่วนถ้าเราดูแลต้องการแก้สีอะค่ะคุณก็สามารถกดตัวอัลฟาล็อกนะคะแล้วก็ค่อยๆระบายสีก็ได้ซึ่งเป็นวิธีที่แพนใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะปกติถ้าเกิดเป็นวาดภาพแบบนี้ค่ะจะไม่ได้ใช้วิธีแบบเทสีเพราะว่าการเทสีอะค่ะบางทีตัวเนื้อสีมันจะฟู่ออกไปทำให้ขอบของภาพมันดูแปลกๆก็จะใช้วิธีระบายสีใหม่นะคะโดยการกดอัลฟาล็อกก่อนแบบนี้เลยค่ะเย้และก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวแบ็คกราวด์ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวาดกันแล้วสนุกไหมคะถ้าใครชอบเทคนิคการวาดรูปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปเพิ่มเติมอีกนี่เลยคอมเมนต์มาข้างล่างเลยค่ะสัญญาว่าจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะมีเทคนิคการวาดรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะเย้บ๊ายบายค่ะThank you.